بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าสู่เนื้อหาในสัญญาณวันสิ้นโลกของวันนี้เรายังอยู่แล้วก็ยังเริ่มต้นในเรื่องของสัญญาณใหญ่สัญญาณใหญ่นะครับก็จะเป็นบรรดาอิหม่ามมะดีนบีอีซายาจุดมาจุดอะไรเงี้ยก็ไล่ไปนี่คือสัญญาณใหญ่ทั้งหมดเลยตอนนี้เราได้เล่ามาถึงอิหม่ามมะดีจบไปแล้วนะครับอิหม่ามมะดีเป็นใครอิหม่ามมะดีออกมาทำหน้าที่อะไรนะครับในเรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีบุคคลสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 บุคคลด้วยกันผมก็จะพยายามเจาะทีละบุคคลเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงอิหม่ามมะดีจบแล้ววันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของดัจจานคือดัจจานก็พูดไปแล้วนะครั้งที่แล้วพูดไปบ้างแล้วเรื่องของดัจจานดัจจานเป็นใครดัจจานเป็นแบบทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาในช่วงสุดท้ายก่อนที่ถึงวันสิ้นโลกหน้าที่ของดัจจานก็คือมาล่อลวงผู้คนทีนี้มันมีอีกบทบาทนึงที่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนที่มีลักษณะคล้ายกับดัจจานซึ่งอันนี้เราต้องเรียนเราต้องรู้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ตามเราต้องเรียนต้องรู้นั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าอิบนุซอยาดคนที่มีชื่อว่าอิบนุซอยาดเนี่ยเคยถูกกล่าวหาและถูกระบุว่าเป็นดัจจานในยุคของท่านนบีตัวท่านนบีเองเนี่ยไม่ปฏิเสธซอฮาบะห์เนี่ยท่านมัดเชื่อว่ายังไงอิบนุซอยาดก็เป็นดัจจานแน่ๆนบีก็อยู่กับท่านอุมัรนบีก็ไม่ได้บอกกับท่านอุมัรว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดัจจานคือนบีไม่กล้าที่จะปฏิเสธในความคิดของท่านอุมัรเพราะเรื่องของดัจจานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกระบุไว้ไม่ได้เป็นวาฮีที่ส่งมาให้นบีแล้วก็เจาะจงว่าใครกันแน่ที่คือดัจจานนบีจึงไม่ปฏิเสธความคิดของท่านอุมัรแต่ในขณะเดียวกันนบีก็ให้และเปิดกว้างว่าดัจจานอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ทีนี้อิบนุซอยาดเป็นใครพี่น้องอิบนุซอยาดเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีชื่อจริงชื่อว่าซอฟหรือว่าชื่อว่าซอฟีชื่อของอิบนุซอยาดนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซอยาดชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุซอยาดกานะมินยะฮูดินมะดีนะอิบนุซอยาดนะครับเดิมๆเป็นคนที่เป็นเชื้อสายยิวที่อยู่ในเมืองมะดีนะไหนลองย้อนความรู้นิดนึงในเมืองมะดีนะเนี่ยมียิวอยู่กี่กลุ่มด้วยกันยิวใหญ่ๆฮะสามกลุ่มด้วยกันมีใครบ้างเด็กฮาฟิซของเราเนี่ยเก่งมากครับผมถามอะไรตอบได้หันมองกันแล้วครับ มีสามกลุ่มด้วยกันครับในเมืองมะดีนะห์มะดีนะห์เนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ายัสริบใช่ไหมฮะในเมืองยัสริบเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มด้วยกันหนึ่งคือบานีกอยนุกะสองคือบานีกุรอยดะห์สามคือมาดีนาเดียร์มาชาอัลลอฮ์หนูน้อยอีกแล้วนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆผู้ปกครองเนี่ยจองแล้วเนี่ยนี่เก่งมากเลยนะครับน้องวาฮีของเรานะครับลูกสาวของอาจารย์ฮัสซันตอบได้หมดนะฮะเชื้อสายนบีก็ไล่ได้นะครับเชื้อสายนบีไล่ได้ถึงใครนะครับนบีเป็นลูกใครอะไรยังไงไล่ได้หมดฮะดิษนบีก็ได้นะครับมาชาอัลลอฮ์เด็กคนนี้เก่งมากนะต้องอายนะเด็กครับฟิตต้องอายนะครับผมต้องอายแข่งขันกันเรื่องความรู้ดีนะครับอ่ะถือว่าอิบนุซอยาดเป็นคนหนึ่งในเมืองมะดีนะห์อิบนุซอยาด
วะกานะซอกิรอนอินดะกุดูมินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัลมะดีนะห์ในหนังสือเรื่องนี้นะครับเชคยูซุฟบอกว่าอิบนุซัยยานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่คือกำลังจะบรรลุนิติภาวะในสมัยนั้นนบีเพิ่งจะอพยพจากเมืองมักกะไปที่เมืองมะดีนะห์แสดงว่าตอนนั้นน่ะนบีจะไปเจออิบนุซัยยานเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นอะไรที่นบีเองก็ไม่กล้าตัดสินว่าเขาโตไปจะเป็นดัจจานหรือไม่ใช่หรือว่ายังไงนะครับวะซะกะรออิบนุกะซีรอันนะฮูอัสลัมมีในสายรายงานหนึ่งของอิบนุกะซีรลูกศิษย์ของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอิบนุซอยยานเนี่ยทีหลังเลยภายหลังเนี่ยเขารับอิสลามเขาจึงมีชื่อว่าอับดุลลอฮ์ก่อนหน้านี้เขาชื่อซอฟีวะกานะอิบนุฮูอุมาระห์มินซาดาติตตาบิอีนอิบนุกะซีรบอกว่าลูกของอิบนุซัยยานเนี่ยหรือว่าคนที่จะเป็นดัจจานเนี่ยชื่อว่าอุมาระแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลชั้นนำในยุคของตาบีอีนด้วยในยุคตาบีอีนพูดง่ายว่าเป็นคนมีความรู้เลยอะเราว่าอันฮุอิมามุมาลิกวะไกรุฮูขนาดว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยยังเอาสายรายงานจากอุมาระที่เป็นลูกของอิบนุซัยยานนะครับเชื่อไหมครับลักษณะอย่างนี้ยังมีคนเชื่อว่าอิบนุซัยยานเป็นดัจญานอยู่วะตารัจญะมะละฮุซะฮะบีฟีกิตาบิฮิตัจรีดุอัสมาอิสซะฮาบะห์อุลามะท่านหนึ่งนะครับอาลิมท่านหนึ่งชื่อว่าอิหม่ามซะฮะบีก็เป็นลูกศิษย์ของชัยคุลอิสลามตัยมียะห์เหมือนกันได้กล่าวว่าในหนังสือตัจรีดุอัสมาอิสซะฮาบะห์ได้กล่าวว่าอิบนุซัยยานเนี่ยมีชื่อจริงชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซัยยานอัรดะฮูอิบนุชาฮีนวะกอละฮูอิบนุซออิดหรือว่ามีอิชายานึงว่าอิบนุซออิดอิบนุซัยยาดอิบนุซออิดนะครับกานะอบูฮูยะฮูดียันพ่อของอิบนุซัยยาดเนี่ยหรือว่าชื่อว่าซออิดเนี่ยเป็นยิวฟะวะลาดะอับดุลลอฮ์อะวัรมักตูนันตอนที่คลอดอับดุลลอฮ์หรือว่าลูกของคลอดอิบนุซัยยาดออกมาเนี่ยเขาเนี่ยออกมาในสภาพที่อาวัตตาเนี่ยเขเสร็จแล้วก็มักตูนันเขาเรียกว่าอะไรนะคีตานนะครับในสภาพที่อวัยวะของเขาเนี่ยถูกตัดเรียบร้อยเลยในสภาพเด็กคนนี้ออกมาแปลกว่าวัลละดีกีละอินนาฮูดัจจานมีคนกล่าวว่าเด็กคนนี้ยังไงก็คือดัจจานแน่แน่ซุ่มมาอัสลัมหลังจากนั้นดัจจานตัวนี้ก็เข้ารับอิสลามฟาฮัวตาบิอียุลละฮูรุยะและเขาถูกและอิหม่ามซะฮะบีบอกว่าดัจจานหรือว่าคนคนนี้ถือว่าเป็นตาบีอีแต่เป็นตาบีอยู่ในยุคของท่านนบีแต่เป็นตาบีในสภาพที่เห็นนบีมาย้อนความรู้ใหม่ไอ้ย้อนความรู้ของเรานะครับกลับมาเขาอะไรนะกลับมามุรจาอะห์กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งซอฮาบะห์คือบุคคลที่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอับดุลลอฮ์อิบนุซัยยาดหรือว่าอิบนุซออิดเนี่ยคนนี้ก็เห็นนบีแต่ไม่ได้เป็นซอฮาบะห์เพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมเขาถูกจัดให้คนคนนี้เป็นตาบีอีนเพราะอะไรเพราะยังไม่รับอิสลามมารับอิสลามตอนนบีเสียชีวิตฉะนั้นคนที่อยู่กับนบีเนี่ยได้เห็นนบีได้เห็นการทำงานนบีและนบีเสียชีวิตไปเนี่ยตัวเองไม่ได้รับอิสลามอันนี้ไม่ได้เรียกซอฮาบะห์เขาเรียกว่าตาบีอินแต่ตาบีอินลุจะตาบีอินที่เคยเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคนที่อยู่ในสมัยนบีอยู่ในสมัยนบีนะครับไม่ได้เจอนบีรับรู้ว่านบีมาถึงรับอิสลามด้วยแต่ไม่ได้ทันเจอท่านนบีอยู่ในสมัยเดียวกันไม่ได้เจอนบีและนบีก็ตายไปคนนี้เรียกว่าตาบีอินแต่ไม่ตาบีอินลุจะเพราะไม่เคยเห็นนบีคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นเขาอะไรฮะเป็นคนที่ไม่ใช่อิสลามพอผ่านมายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่รับอิสลามพอผ่านไปยุคนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังไม่รับอิสลามพอไปรับอิสลามยุคข้างหลังเลยเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมุคอดดะรอมเขาจะมีประเภทที่บรรดาอุลามะเขาแบ่งนะครับว่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นสถานะนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซัยยาดหรือว่าอิบนุซัยยาดเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเป็นดัจญานเนี่ยเขาเป็นตาบีอีนรุจะคือเป็นสถานะเป็นตาบีอีน
และได้เห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮัยยัรได้กล่าวไว้ในหนังสืออิศอบะห์นะครับกล่าวเหมือนกับอิหม่ามดะฮะบีกล่าวเลยนะว่าอิบนุซัยยัดเนี่ยเป็นตอนหลังเนี่ยมารับอิสลามนะครับแล้วก็อะไรฮะมีลูกที่ชื่อว่าอุมาร์นั่นแสดงว่าสายรายงานเนี่ยน่าเชื่อถือแล้วเพราะว่ามีอุลามะหลายคนพูดถึงอิมุซอยัดเพราะว่าบางคนเขาปฏิเสธเขาบอกว่าอิมุซอยัดเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงในสมัยท่านนบีแต่อุลามะใหญ่ๆนั้นเลยนะที่มาพูดถึงประวัติของเขาเนี่ยเยอะมากก็แสดงว่าแกมีจริงมีอยู่จริงนะครับ มีอัลสลามุอะลัยกุมยะตุเชิญครับมีในครั้งหนึ่งนะครับอิมติฮานุนบีละหูมีการทดสอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอิบนุซัยยัดเพราะตอนที่นบีรับรู้ว่าดัจญาลเนี่ยจะมาเนี่ยลักษณะของดัจญาลเนี่ยมันไปตรงกับอิบนุซัยยัดพอดีก็เลยมีการเขาเรียกว่าอะไรการทดสอบว่าตัวอิบนุซัยยัดเนี่ยเป็นดัจญาลจริงๆหรือไม่อย่างไรด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชคยูซุฟได้เขียนว่าลัมมาชาอะบัยนันนาสอัมรุนอิบนุซัยยัดวะอันนะฮูฮุวัดดัจญาลและเมื่อคำพูดที่บอกว่าอิบนุซัยยัดเป็นดัจญาลเนี่ยกระจายตัวออกไปยังผู้คนเรื่อยๆมากมายอารอดันนบีอยู่ไอยัตตะลิอะอะลาอัมลิฮิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่าอิบนุซัยยัดเป็นดังที่ผู้คนเขากล่าวหาหรือไม่ว่าเป็นดัจญาลหรือไม่ตัวท่านนบีเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากจะรู้วะยะตะบัยยะนะละฮาละฮูนบีต้องการที่จะข้อเท็จจริงแสวงหาข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพของอิบนุซัยยัดเป็นยังไงฟะกานะยัซฮะบุอิลัยฮิมุคตาฟียันฮัตตาลายัชอุรบิฮิอิบนุซัยยัดนบีก็ได้แอบไปหาอิบนุซัยยัดพูดง่ายว่าพยายามซ่อนตัวอำพรางตัวและให้ตัวเองเข้าใกล้กับอิบนุซัยยัดมากที่สุดนะครับริยาอันอายัสมามินุชัยอันเพื่อที่จะได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากอิมุสยัดจะได้รู้ว่าตกลงเป็นดัจญาลหรือไม่อย่างไรวะกานะยุวัจจิฮุอิลาฮิบาดุนอัสอิลาอัลลติตักชิฟุอันฮากีกอติฮิเพราะตัวท่านนบีเนี่ยมีคำถามบางอย่างพอถามไปแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีว่าอันนี้คือดัจญาลหรือว่าไม่ใช่ในหะดีษบทหนึ่งจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาأن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة قبل ابن الصياد ครั้งหนึ่งอิบนุอุมัรรายงานว่าท่านอุมัรพ่อของอิบนุอุมัรเดินทางออกไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงไปยังกลุ่มเด็กๆที่เขากำลังเล่นกันอยู่และเด็กกลุ่มนั้นมีอิบนุซัยยัดอยู่ حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أتم ابن مغالة وقد قرب ابن الصياد الحلفلم يشعر حتى ضرب النبي بيده นบีก็เข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับอิบนุซัยยัดไม่รู้ตัวว่านบีมาอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งนบีตีมืออิบนุซัยยัดพอตีปั๊บเด็กคนอื่นหนีหมดเลยหันอิบนุซัยยัดหันมาเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะกอละลิอิบนุซัยยัดหลังจากนั้นนบีก็ถามอิบนุซัยยัดอะตัชฮะดูอันนีรอซูลุลลอฮ์เจ้ายืนยันไหมว่าฉันเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นบีถามเลยฟานะซอรออิลัยฮิมุซัยยัดอิบนุซัยยัดมองไปที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันขอยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์จริงฟะกอละอิบนุซัยยัดลินนบีแล้วก็อิบนุซัยยัดก็กล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตัชฮะดูอันนีรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดท่านล่ะจะยืนยันไหมว่าฉันนี้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ฟะรอฎะฟะรฟะฎะฮูท่านนบีก็ปฏิเสธไม่เจ้าไม่ใช่ศาสนทูตของอัลลอฮ์วะกอละอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลิฮิและมุซัยยัดก็บอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ก็เหมือนว่ามุฮัมมัดพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วฟะกอละละฮูมาตะรอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามมุซัยยัดว่า
จ้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างอยากจะรู้ถึงความคิดว่าคิดอะไรอยู่อิบนุสยาก็บอกว่ายาตีนีซอดิกุนวะกาซิบุนคนที่มาหาฉันเนี่ยตอนเนี้ยคือคนที่โกหกและคนที่พูดจริงพอพูดแบบนี้นบีก็ตกใจนบีก็บอกว่าคอลัตอะลัยกัลอัมรที่เจ้าพูดนี่คือมันปนกันเลยเหรอความจริงกับความเท็จมาหาเจ้าพร้อมๆกันเลยหรือคือมันเป็นเรื่องเดียวกันเหรอซุมมะกอลัลฮุนนบีอยู่และจากนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวกับอิบนุสัยยัดต่อไปว่าอินนีคอบะตุลักะคอบีอันฉันมีเรื่องนึงอยากจะบอกเจ้าพอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไปนะครับอิบนุสัยยัดก็บอกว่าอัดดุคุอัดดุคุอัดดุคุอิบนุสัยยัดก็พูดมาว่าอัดดุคุอัดดุคุนบีก็บอกว่าอิซาฟัลันตะดูกอดรักคำพูดที่อิบนุสัยยัดพูดออกมาเป็นคำพูดของคนเล่นของอิบนุสัยยัดมีลักษณะของคนเล่นของจริงๆนบีจะให้อิบนุสัยยัดพูดคำว่าดูคอนแต่อิบนุสัยยัดพูดไม่ได้นี่คือสัญญาณหนึ่งนบีก็เลยบอกอิซะฟาลันจะอดูกอดรักนบีบอกประมาณว่าเป็นสำนวนนะอันนี้คือผมไปแกะสำนวนเนี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสำนวนเนี้ยหมายถึงอะไรแล้วก็ไปนั่งหาคำพูดของอุลามะนะครับมีอุลามะเขาบอกว่าสำนวนนี้นบีบอกว่าอะไรนะคือสิ่งที่เจ้าพูดสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีความสามารถอะไรเกินไปกว่านี้แหละคือเจ้าทำได้แค่นี้แหละเหมือนกับว่าตัวของเด็กคนนี้ทำได้แค่นี้ที่ทำคือไม่สามารถจะพูดอังกุรอานได้ดุจริงๆนบีต้องการจะให้เขาพูดคำว่าดุคอนแต่เขาพูดคำว่าดุและภาษาของคนที่เล่นไสยศาสตร์ในสมัยก่อนคือการตัดคำวิธีการทำไสยศาสตร์ของคนสมัยก่อนตัดคำตัดประโยคเหมือนตัดถ้อยคำของกุรอานอะไรประมาณนี้ดูคอนเป็นดุบิสมิลลาห์เป็นบิสไอ้นู่นแล้วก็อ่านเป็นภาษาวิชาของการทำไสยศาสตร์อันนี้ก็คือสิ่งที่ของคนสมัยก่อนแล้วก็ยิวนะฮะเป็นกลุ่มชนที่ทำไสยศาสตร์เก่งที่สุดไอ้เรื่องมนต์ดำหรือว่าของอะไรเนี้ยอย่างที่นบีโดนลาบีดอิบนุอัสซอมชายคนหนึ่งที่เป็นคนยิวทำไสยศาสตร์ใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นลูกหลานของยิวเนี่ยเขาจะมีวิชาเรื่องของการทำไสยศาสตร์นะครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้เสร็จท่านอุมัรเห็นนะท่านอุมัรก็บอกว่าดะนียารอซูลุลลอฮ์อัดริมอุนุกะฮูปล่อยฉันเถอะมุฮัมมัดฉันจะฆ่าเขานบีก็บอกว่าฟาลันตัสฟาอินยะกุนอินยะกุนฮูฟาลันตุศอลิตอะลัยฮิตุศอลิตอะลัยฮิวะอินลัมยะกุนฟาลาค็อยรุลละกะฟีก็เฉลยอย่างที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วว่านบีบอกว่าถ้าหากว่าเด็กคนนี้เป็นดัจจานจริงอุมัดก็ฆ่าเขาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ดัจจานการที่อุมัดฆ่าก็ไม่ใช่เรื่องดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับก็มีอีกสายรายงานหนึ่งนบีถามอิบนุสัยยัดในเวลานั้นนะว่ามาตารอเจ้ามีความคิดเห็นอะไรเจ้าเห็นอะไรบ้างแล้วก็อิบนุสัยยัดบอกว่าอัรออัรชันอะลัลมาฉันเห็นบัลลังก์อยู่เหนือน้ำคืออิบนุสัยยัดบอกว่าฉันเนี่ยเห็นบัลลังก์อยู่เหนือน้ำก็จะอ้างว่าเขาเห็นบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือน้ำนบีก็บอกว่าตะรออัรชะอิบลิสอะลัลบะฮรสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่บัลลังก์ของอัลเลาะห์แต่เป็นบัลลังก์ของอิบลิสที่อยู่เหนือน้ำวะมาตะรอนบีก็ถามอีกเห็นอะไรอัรอซอดิกีนวะกาซิบันฉันเห็นคนที่พูดจริงและคนที่โกหกในเวลาเดียวกันนบีนี่ก็เป็นอีกสายรายงานหนึ่งที่เป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนทนากับใครฮะกับอิบนุสัยยัดมีในสายรายงานหนึ่งนะครับของท่านอิบนุอุมัรเหมือนกันได้บอกว่าอินตะละกะบะดะซาลิกะรอซูลุลลอฮ์วะอุบัยนุกะบินอิลันนะห์นบีก็เอาอีกคือนบียังไม่ชัดเจนนบีกับอุบัยนุกะบิน2คนก็แอบเดินทางไปเพื่อจะไปฟังอิบนุสัยยัดพูดอะไรอีกคืออยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นนักยานจริงหรือไม่นะครับจนกระทั่งไปถึงต้นอินทผลัมต้นหนึ่งอัลลตีฟีฮาอิบนุสัยยัดและต้นอินทผลัมนั้นน่ะที่เป็นอะไรกลุ่มต้นอินทผลัมที่มีอิบนุสัยยัดเนี่ยกำลังอยู่ตรงนั้นอยู่กับแม่ของเขาวะฮุวะยักตัลุอัยยัสมาอิมินอิบนุสัยยัดชัยอันกับละอัยยารออิบนุสัยยัดนบีเนี่ยต้องการที่จะแอบฟังบางสิ่งบางอย่างของอิบนุสัยยัดก่อนที่อิบนุสัยยัดจะเห็นว่านบีอยู่ด้วยกำลังจะฟังเลยฟรออันนบีอยู่หัวมุตจิอุนพอนบีเนี่ยค่อยๆเอียงตัวไปเพื่อที่จะฟังนะครับแม่ของอิบนุสัยยัดเห็นนบี
فرأت أم إنسيا رسول الله وهو يتكي بجذوع النخل فقالت لإنسيا يا صاف พอแม่ของอินุสัยเห็นท่านนบีปั๊บก็กลัวว่านบีเนี่ยจะถูกอะไรฮะไอ้ก้านของอินทผาลัมเนี่ยเวลาใบของอินทผาลัมเนี่ยก้านมันจะมีเป็นเหมือนแหลมๆกลัวว่าจะถูกก็บอกว่าซอฟซอฟคือซอฟเนี่ยเป็นชื่อของอินุสัยก่อนที่จะรับอิสลามมุฮัมมัดนี่มุฮัมมัดอยู่ตรงนี้รอซูลุลลอฮ์อยู่ตรงนี้พออินุสัยหันมาเจอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่พูดอะไรนบีก็บอกว่าเกือบแล้วถ้าเมื่อกี้ปล่อยนิดนึงนะจะได้ยินแล้วจะได้รู้แล้วว่าเป็นดัจญาลหรือไม่ใช่ดัจญาลนะครับก็แสดงว่าเรื่องราวนั้นก็ยังอึมครึมผู้คนก็ยังพูดต่างๆนานาว่านี่คือดัจญาลนี่คือดัจญาลนี่คือดัจญาลแน่ๆจนกระทั่งมาถึงในวัยที่อิบนุสัยยัดเนี่ยเติบโตขึ้นมาในวัยที่อิบนุสัยยัดเติบโตขึ้นมานะครับมีในสายรายงานหนึ่งที่อิบนุสัยยัดเนี่ยเขาเดินทางไปทำฮัจญ์มีเดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยเป็นหะดีษของท่านอบูซะอีดอัลคุดรีท่านได้เล่าให้ฟังว่าคอรัสนาฮัจญาจันเอาอุมมารันวะมะอานาอิบนุสัยยัดพวกเราเนี่ยได้เดินทางออกไปทำอุมเราะห์หรือไม่ก็ไปทำฮัจญ์เนี่ยแหละนะครับแล้วคนที่ไปกับเราคืออิบนุสัยยัดด้วยฟะกอละท่านอบูซะอีดก็เล่าให้ฟังว่านะซันนามังซิลันเราก็มาถึงที่หนึ่งเราก็ลงไปพักกันนะครับในระหว่างการเดินทางฟาตฟอรกอนหน้าสุดผู้คนก็หนีออกมาเลยทุกคนกลัวใครกลัวอิบนุสัยยัดกลัวเป็นดัจญาลทุกคนก็หนีออกมาเลยว่าบักไกตุอันน่ะก็เหลือฉันคนเดียวอบูซะอีดบอกเหลือฉันคนเดียวเลยคือฉันไปไม่ทันน่ะคือจะไปเหมือนกันแหละแต่ไปไม่ทันละเหลือคนเดียวพอเหลือคนเดียวเป็นไงฮะฟัสตาชัสตุมินฮุวะชะตันชะดีดะมีมายูกอลอะไรพอถึงเวลานั้นฉันก็กลัวเลยรู้สึกวิตกกังวลทันทีฮะสิ่งที่เขาพูดกันน่ะต่างๆนานาว่านี่ดัจญาลนี่คือดัจญาลนี่คือดัจญาลก็กลัวนะฮะพอถึงตรงนั้นนะครับท่านอบูซะอีดก็เล่าให้ฟังว่าวะจาอะบิมาตาอีฮิฟะวะฎออะฮูมะอะมาตาอีอิบนุสัยยัดก็เดินมาแล้วก็มานั่งตรงที่ฉันนั่งแล้วก็มานอนตรงที่ฉันนอนพอดีเลยพอถึงตรงนั้นตัวฉันเนี่ยอบูซะอีดก็พูดว่าอินนัลฮัรชะดีดโอ้ยอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนมากเลยฟะลาวะฎอตะฮูตะฮ์ตะติกัชชะยะเราะหากว่าท่านเนี่ยไปนอนใต้ต้นไม้เนี่ยน่าจะเย็นสบายกลัวนะแต่ไม่กล้าที่จะพูดไงก็บอกว่าถ้าไปนอนใต้ต้นไม้เนี่ยน่าจะเย็นดีกว่านี้นะครับอิบนุสัยยัดก็บอกน้ำเขาก็ไปเขาก็เดินไปพอไปถึงเนี่ยมันก็มีแกะมีแพะนะอิบนุสัยยัดก็หวังดีไปหยิบไปรีดนมมาให้อบูซะอีดเพราะอบูซะอีดบอกว่าร้อนกระหายร้อนก็เลยไปเอานมมาให้พอเอานมมาให้ก็บอกว่าคุดยาบาซัยด์เอานมสิอาบาซัยด์อบูซัยด์ก็ตกใจไม่กล้ากินนะครับเขาก็บอกว่าอบูซัยด์บอกว่าอินนัลฮารีรอชะดีดวัลลุมนุจฮาร์อากาศนี่มันร้อนแกะก็ร้อนนมออกมาก็ร้อนนะครับก็ฉันไม่ชอบกินนมร้อนๆแล้วก็ตัวอบูซะอีดก็พูดกับตัวเองนะว่ามาบีอิลลาอันนีอักรออันอัชรบอันจะดีคือฉันนี่จริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แค่ไม่อยากกินอะไรจากมือของอิบนุสัยยัดเท่านั้นเองนะครับคือกลัวมากๆเลยพอถึงตรงนั้นนะครับอิบนุสัยยัดก็พูดขึ้นมายาอบูซะอีดโอ้อบูซะอีดلقد هممت ان اخذ حبلا ฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะหาเชือกสักเส้นนึงนะทําไมอ่ะฟาอัลลิกุฮุบิชัยเราะห์และฉันก็จะไปผูกไว้ที่ต้นไม้ซุมมาอัคตานิกุมิมายุกยะกูลูลีอันนาสและฉันก็จะผูกคอตายเพราะผู้คนเนี่ยพูดถึงฉันเยอะมากเลยบอกอบูซะอีดคือเหมือนกับว่าน้อยใจขนาดตัวอบูซะอีดเองยังไม่สัมพันธ์ดีด้วยเลยน้อยใจก็อยากจะได้เชือกสักอันนึงไปผูกต้นไม้แล้วก็ผูกคอตายเลยเนี่ยผู้คนพูดว่าฉันเป็นดัจญาลฉันเป็นดัจญาลคือความรู้สึกมันต้องแย่นะสมมติว่าเราไม่ใช่ดัจญาลแล้วมีคนบอกว่าคุณคือดัจญาลเนี่ยมันรู้สึกไงคุณไม่ใช่คนขโมยแต่บอกคุณคือขโมยเงี้ยคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาบอกคุณคือคนผิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกที่แย่มากนะครับไม่เหลือใครเลยนะพอมาถึงตรงนี้นะครับตัวท่านอิบนุสัยยัดก็บอกว่ายาบาซะอีด
มันขอฟีอะไลฮิฮะดีษุรอซูลุลลอฮ์มาขอฟีอะไลกุมมาชะรุลอัศอรคือใครกันล่ะที่ไปปกปิดหะดีษของท่านนบีคือนบีหะดีษของท่านนบีเนี่ยถูกปกปิดอ่ะทำไมถึงไม่มีใครรู้ชาวอัศอรถึงไม่รู้แล้วก็อบูซะอีดท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ในหะดีษมากที่สุดตัวอิบนุสยาฮูนท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในหะดีษของท่านนบีมากที่สุดเลยแล้วเขาก็บอกว่าอะไลซะกอดกอลารอซูลุลลอฮ์นบีไม่ได้บอกหรอกว่าคนที่เป็นดัจจานเนี่ยเป็นกาเฟรนบีบอกมั้ยบอกว่าอานะมุสลิมแต่ฉันเนี่ยเป็นมุสลิมเขาก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองนะอะวะไลซะกอดกอลารอซูลุลลอฮ์ฮุวะอะกีมุลลายูละดุละฮูนบีไม่ได้บอกหรอกว่าดัจจานเนี่ยไม่มีลูกแต่ฉันเนี่ยมีลูกว่าก็ตรอกตุวะลาดีบินมะดีนะห์และลูกฉันก็อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นี่แหละอะวะไลซะกอดกอลรอซูลุลลอฮ์ลายัดคุลุลมะดีนะห์วะลามักกะห์และนบีไม่ได้บอกหรอกว่าดัจญาลเนี่ยเข้ามะดีนะห์เข้าเมืองมักกะห์ไม่ได้วะกอดอักบันตุมินัลมะดีนะห์วะอานะอูรีดุมักกะห์และฉันเนี่ยเพิ่งจะมาจากเมืองมะดีนะห์และก็กำลังจะไปมักกะห์เนี่ยกอลอบูซะอีดอบูซะอีดก็พูดเล่าให้ฟังนะฮัตตากิตุอันอาซิรฮูฉันได้ยินเขาพูดเนี่ยได้ยินอิมุสยานพูดจนกระทั่งว่าฉันจะขอโทษแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะที่ไม่กินน้ำจากเขาไม่นอนร่วมกับเขาไม่พูดคุยกับเขาฉันจะขอโทษแล้วแล้วก็อิมุสยานก็พูดขึ้นมาว่าอัมมาวัลลอฮิอินนีละอาริฟฮูวะอาริฟุมาลีดะฮูวะไอนะฮูอันอานจากนั้นก็พูดขึ้นมานะครับผมว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันรู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนและพ่อของมันเป็นใครและแม่ของมันเป็นใครอบูซะอีดบอกตายแล้ววะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือชิบหายแล้วพูดแบบนี้ตกลงก็เลยไม่ได้ขอโทษแล้วรู้สึกว่ามันจะไว้ใจแล้วแต่พอพูดแบบนี้รู้ว่าดัจญาลอยู่ไหนรู้ว่าพ่อมันอยู่ไหนรู้ว่าแม่มันอยู่ไหนเอาละเสร็จแล้วดัจญาลแน่ๆเลยนะครับอบูซะอีดก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เลยห่างทำตัวห่างออกเหมือนเดิมนะฮะก็นี่ก็คือเรื่องราวของอิบนุซัยยัดนะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นดัจญาลเขาคิดว่าเป็นดัจญาลจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนสาบานวันนี้ต้องเป็นดัจญาลแน่ๆนะครับมีสาบานมีอีกสายรายงานหนึ่งของท่านอิบนุอุมัรเจออิบนุซัยยัด2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกนะครับที่เจออิมุสยัดอยู่กับผู้คนและท่านและอิมุอุมัดก็พูดขึ้นมาพูดเหมือนกับว่าให้ผู้คนรู้ว่าไอเนี่ยแหละคือดัจญาลแน่ๆเพราะอิมุอุมัดเนี่ยเขาเชื่อว่าอิมุสยัดเนี่ยเป็นดัจญาลเขาบอกว่าฮันตะฮัดดะซูนะอันนะฮูฮัวพวกท่านเคยคุยกันไม่ใช่เหรอว่าเขาคนเนี้ยคือใครพูดให้คนแบบจำอ่ะแล้วก็ผู้คนก็บอกว่าละวัลลอฮิไม่ฉันไม่เคยพูดอะไรเลยท่านอุมัรก็บอกว่ากะซิบตานีพวกท่านเนี่ยโกหกกับฉันฟักอะไรฮะวัลลอฮิละกอดอัคบารนีบาดุกุมอันนะฮูลัยยะมูตะฮัตตะยะกูนอัซกุมมาลันวะวะลาดาพวกท่านเนี่ยแหละเคยบอกฉันเองว่าดัจญาลจะยังไม่ออกมาจนกว่าดัจญาลจะยังไม่ตายจนกว่าพวกท่านจะมีลูกหลานเยอะพวกท่านจะมีทรัพย์สมบัติเยอะและวันนี้คือพวกท่านก็มีเยอะแล้วนะครับนี่แหละคือดัจญาลนะครับและหลังจากนั้นท่านอิมูมัดก็เดินจากไปเลยคือไม่สนใจใยดีด้วยจนกระทั่งมาอีกครั้งหนึ่งมาเจออิมุสยานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามอิมุสยานว่าตาของเจ้าเป็นอะไรคืออยู่ดีตาของอิมุสยานก็บอดไปข้างหนึ่งตาของเจ้าเป็นอะไรอิมุสยานก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันท่านอิมุมันก็โกรธก็บอกว่าเองไม่รู้ได้ไงตาอยู่บนหัวของเองไม่รู้ว่าตาของเองเป็นอะไรและไปไหนคือเป็นยังไงแล้วก็อิมุสยาก็โกรธคือกัดฟันนะครับแล้วก็มีเสียงแบบพึมพำเหมือนกับเจ็บปวดอ่ะทำไมฮะก็อิมุอุมัดเอาไม้ไปตีตาเขาอุมัดแล้วก็อิมุอุมัดบอกว่าฉันมาดูไม้เนี่ยอยู่ที่มือฉันแล้วผู้คนเนี่ยบอกว่าอิมุอุมัดพอเจอปั๊บก็ตีเลยตาบอดเลยตีตาแตกเลยฮะตีจนแต่ตาเนี่ยไปเลยและอิมุอุมัดบอกว่าฉันไม่รู้ตัวเลยตอนที่เขาฉันจะตีเขาคือไม่รู้ตัวด้วยความโกรธเลยด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยอิบนุอุมัรก็กลับไปเล่าให้ท่านหญิงไอชาฟังท่านหญิงไอชาก็บอกว่า
มาตุรีดูอิไลฮีอิบนุมัดท่านต้องการอะไรจากเขาอ่ะคือต้องการอะไรจากเขาใช่ไหมแล้วก็ท่านหญิงไอชาบอกว่าอัลลัมจ้าลัมอันนะฮูกอดกอลอิบนุมัดจำไม่ได้เหรอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าอินนะอัวลามายะบะซุฮูอะลันนาสกอดบุนยักดิบูคือคนที่จะส่งดัจญาลมายังผู้คนเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้โกรธก็คือกำลังพูดบอกว่าอาจจะเป็นตัวท่านอิบนุอุมัรก็ได้ไปโกรธเขาแบบไม่มีสาเหตุเลยอ่ะไปทำเขาไปโกรธเขาไปตีตาเขาเนี่ยไม่มีสาเหตุเลยอาจจะเป็นทำให้เขาเป็นดัจญาลก็ได้อิบนุอุมัรก็ตกใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับบรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็สาบานเลยว่าต้องเป็นอิบนุซอยยัดต้องเป็นดัจญาลแน่ๆต้องเป็นดัจญาลแน่ๆนะครับทีนี้ผมขอถามพี่น้องว่าตกลงแล้วอิบนุซอยยัดเป็นดัจญาลมั้ยไม่ใช่และการที่ซอฮาบะห์บางคนสาบาน10ครั้งเลยท่านญาบิรหรือว่าใครก็แล้วแต่ท่านญาบิรท่านอิบนุอุมัรก็สาบานว่าอิบนุซอยยัดเนี่ยเป็นดัจญาลสาบานถึง10ครั้งแล้วก็บอกว่าการที่ฉันสาบานยืนยันว่าอิบนุซอยยัดเป็นดัจญาลเนี่ยมันมีความดีสำหรับฉันมากกว่าที่ฉันจะสาบานว่าเขาไม่ใช่ดัจญาลผมก็ถามว่าการที่ซอมามีความเชื่อแบบนี้ผิดไหมนะไม่มีผิดนะครับเพราะว่าคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยและก็ไม่มีใครมายืนยันว่าเป็นดัจญาลหรือไม่อย่างไรเนี่ยบางทีความรู้สึกของซอฮาบะห์เป็นกลุ่มซอฮาบะห์เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้สึกแบบบริสุทธิ์นะครับถ้านบีสอนอะไรเนี่ยเขาจะกังวลแล้วเขาจะกลัวเหมือนกับฝนตกแรงเนี่ยฝนตกแรงลมพายุมาเนี่ยเขาก็บอกฮ่าเกียร์มัดเกียร์มัดเขาก็เชื่อเลยว่าเกียร์มัดแน่นอนมันก็ไม่ใช่ผิดความเชื่อของซอฮาบะห์ความเข้าใจซอฮาบะห์นะครับหรือว่าใจของเขาเทไปตัดสินไปเนี่ยไม่มีผิดนะครับเขาเชื่อเท่าที่เขารู้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสาบานว่ายังไงก็เป็นดัจญาลแน่นอนยังไงก็เป็นดัจญาลแน่นอนก็ไม่ผิดนะครับวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบแต่อุลามะในยุคหลังเนี่ยก็มาเห็นการตายของอิบนุซอยยัดที่ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมจริงๆนะครับมีชื่อว่าอับดุลลอฮ์แล้วก็ลูกมีชื่อว่าอุมาระห์เป็นนักวิชาการในยุคของตาบีอีนด้วยก็เป็นตัวมายืนยันชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่อิบนุซอยยัดพร้อมกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษบทนึงที่พูดของดัจจานที่อยู่ในโบสถ์ทวนอีกนิดนึงนะครับกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าดัจจานอยู่ในโบสถ์เป็นหะดีษที่เล่าโดยท่านตะมีมอัดดาริมีนะครับตะมีมุดดารีท่านตะมีมุดดารีเดินเรือสมุทรนะครับแล้วก็โดนคลื่นพายุเป็นเวลาเดือนนึงโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือทิศเหนืออะไรคือทิศใต้ด้วยกับคลื่นแรงมากจนกระทั่งพอคลื่นสงบเรือของตะมีมุดดารีเนี่ยก็ไปเกยตื้นอยู่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอตัวประหลาดตัวนี้มีขนยาวจนกระทั่งมองไม่ออกว่าอะไรคือด้านหน้าและอะไรคือด้านหลังมองไม่ออกแต่มีแต่เสียงออกมาจากตัวเนี้ยเพราะว่าขนมันยาวมากเลยเสียงจากตัวเนี้ยที่ถามว่าพวกเจ้าเป็นใครนะครับบรรดาซอฮาบะห์พอเจอตัวนี้ก็ตกใจกล่าวชัยฏอนตัวนี้บอกว่าฉันไม่ใช่ชัยฏอนฉันชื่อว่าครั้งที่แล้วบอกแล้วยุสซาซะชื่อว่ายุสซาซะแล้วก็ยุสซาซะก็บอกว่านู่นไปยังโบสถ์หลังนู้นเลยเรียกว่าเดียร์นะครับไปที่โบสถ์หลังนู้นจะมีคำตอบในทุกๆคำถามของพวกท่านเลยนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยเดินไปด้วยกับความกังวลว่าให้มันชัยฏอนแน่ๆเลยคือขนมันยาวแบบยกยับเลยนะขนยาวยกยับเลยมันมองไม่ออกมองไม่เห็นตามองไม่เห็นปากอ่ะเคยดูตัวการ์ตูนตัวนึงไหมในสมัยก่อนเขาเรียนแบบเลยนะตัวการ์ตูนที่เป็นเฟนสโตนอ่ะแล้วจะมีตัวที่แบบขนทั้งตัวอย่างนั้นเลยเขาเรียนคือจริงๆในโลกการ์ตูนเนี่ยเขาหยิบเรื่องราวจากคัมภีร์ไปใช้หลายเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องอามาเกดดอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องแม้กระทั่งยะจูนมาจูนเนี่ยแต่เขาใช้คำว่าอะไรนะก๊อกมาก๊อกอะไรนะมาก๊อกมาก๊อกอ่ะก๊อกมาก๊อกเนี่ยเขาใช้หรือว่าพวกกองกอยพวกอะไรเนี่ยเขาจะใช้จากเรื่องจริงที่มีอยู่จริงแต่เขาก็ไปปรับเปลี่ยนนะไปทำลายความเชื่ออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอไปเจอสิ่งที่อยู่ข้างในก็เป็นตัวดัจญาลถูกตึงเขาบอกว่ามือของดัจญาลเนี่ยกับคอเนี่ยแล้วก็ขาเนี่ยถูกตรวน
นะครับตัวเหล็กที่แข็งมากแล้วก็ดันยันก็ถามว่าแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์หรือยังซอฮาบะก็บอกว่าอ๋อถ้าแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์แล้วนะมีอินทผลัมมีต้นไม้มีน้ำมีอะไรก็แล้วแต่ดันยันก็บอกว่าอีกไม่นานมันจะแห้งอีกไม่นานมันจะแห้งแล้วก็ถามว่ารอซูลของอัลลอฮ์มาหรือยังนบีมาหรือยังเขาบอกนบีมาแล้วแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยกลุ่มอาหรับต่อต้านนบีหรือยังต่อต้านแล้วแล้วก็เข้ารับอิสลามหรือยังเข้ารับแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานฉันจะถูกอนุญาตให้ออกไปและฉันจะไปทุกแผ่นดินเขาบอกเลยว่าเขาจะไปทุกที่เขาจะลงไปปักหลักที่ละ40 คืนและจะไปทุกที่เว้นเสียแต่มักกะกับมะดีนะห์ที่เขาจะไม่ไปเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังตัวเขาเองก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะเข้าไปยังเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองมักกะกับเมืองตอยบะสลามอะตุลเชิญครับผมเมืองมักกะกับเมืองตอยบะเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปเนี่ยปรากฏมีมาลาอิกะห์เนี่ยขวางอยู่ขวางลำแล้วก็มาพร้อมดาบฟันแล้วเขาก็กระเถิบตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยซอยใหญ่ถนนเล็กถนนน้อยถนนใหญ่นะในมักกะกับเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาไม่ได้เลยแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ามะดีนะห์เขาใช้คำว่าตอยบะห์เพราะว่าคำว่ามะดีนะห์ในยุคนั้นยังไม่ถูกใช้มะดีนะห์มาถูกใช้ตอนหลังนะครับภายภาคหลังเขาใช้คำว่าตอยบะห์เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนบีก็เอาเหมือนกับเป็นหอกของท่านนบีกระทุ้งพื้นตอนนั้นนบียืนอยู่ในแผ่นดินมะดีนะห์นบีกระทุ้งแล้วนบีก็บอกตอยบะห์ก็คือที่นี่แหละตอยบะห์ก็คือที่นี่แหละตอยบะห์ก็คือที่นี่แหละและไอ้ที่พูดอยู่น่ะคือดัจจานและมันจะออกมาแต่มันจะเข้าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้นี่ก็คือบทบาทของดัจจานตัวจริงๆนะครับฉะนั้นเรื่องของอิมุสัยยัดเรื่องของดัจจานคนละตัวกันนักวิชาการเขาบอกว่าอิมุสัยยัดเป็นลักษณะหนึ่งของดัจจานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดัจจานลักษณะของมันเนี่ยจะมาทางทิศตะวันออกดัจจานจะโผล่ที่ทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทหารของดัจจานคือยิวประมาณ 70,000 คนทหารของดัจจานจะมียิวอยู่ 70,000 คนและที่เหลือเป็นสตรีอีกจำนวนมากกว่า 70,000 คนบรรดาสตรีจะเป็นทหารของดัจจานเพราะอะไรเพราะว่าสตรีนะครับจะเป็นกลุ่มคนที่หัวใจจะถูกล่อลวงได้ง่ายเหมือนได้มีในสายรายงานที่ไม่ซอฮีฮะห์แต่ความหมายมันไม่ถือว่าผิดตอนที่นบีอาดัมถูกล่อลวงเนี่ยมีในสายรายงานที่บอกว่าท่านหญิงอะภรรยาของนบีก็คือท่านฮาวะเนี่ยถูกล่อลวงก่อนเพราะว่าเหมือนกับมันมีหะดีษบทนึงนะผมเคยเล่าให้ฟังไหมอยู่ในหนังสือรูฮุลมาอานีถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหนังสือตัฟซีรเล่มหนึ่งพูดถึงคอนนัสเป็นจินตัวหนึ่งที่เป็นลูกเสมือนของชัยฏอนอย่างที่เราอ่านกุลอูดอบินนัสมาลิกินนัสอิลาฮินนัมชะรีมัสวาซิลคอนนัสคอยพ้นจากการวิสวาสของคอนนัสคอนนัสเป็นเสมือนของอิบลิสที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยอิบลิสก็จำแรงร่างไปเป็นคนแก่คนชาราแล้วก็เอาคอนนัสเนี่ยไปให้นบีอาดัมเลี้ยงคือไม่ได้ให้นบีอาดัมโดยตรงไปให้พระนางฮาวะเพราะพระนางฮาวะได้คอนนัสมาเนี่ยสงสารแล้วก็ไปปลอบใจมูฮัมหมัดไปปลอบใจนบีอาดัมว่าเลี้ยงเถอะสงสารเลี้ยงเถอะนบีอาดัมจับคอนนัสมาสับเลยสับแล้วก็ทิ้งพอทิ้งเสร็จปั๊บอิบลิสก็เรียกคอนนัสกลับมาคอนนัสก็กลับมาพอกลับมาเสร็จปั๊บก็จำแรงร่างอีกไปหาภรรยาของนบีอาดัมอีกพอภรรยานบีอาดัมรับไว้ด้วยความสงสารเพราะจิตใจอ่อนไหวผู้หญิงอ่ะอ่อนไหวและผู้ชายก็จะแพ้ผู้หญิงผู้ชายแข็งแกร่งแต่จะแพ้ใจของผู้หญิงสตรีถูกไหมอันนี้ถูกไหมถูกถามบางอาดัมดูถามเนี่ยบางอาลีมเนี่ยถามผู้ชายตรงนี้ได้หมดเลยเนี่ยถามฟิตอุนดูก็ได้ฟิตอุนบอกว่าอะไรฆ่าเด็กให้หมดใช่ไหมพอภรรยาตัวเองไปเจอเด็กลอยน้ำมาฟิตอุนมองภรรยาบอกรักนะคนนี้รักมากเลยฆ่าไม่ได้ฟิวก็บอกก็ได้จ้าข้าไม่ได้ก็ได้จ้าก็ได้จ้าไม่ข้าก็ได้จ้าเนี่ยผู้หญิงเขาเลยผู้หญิงอ่อนแอจริงนะจิตใจอ่อนไหวจริงแต่มันจะมีบางอย่างที่ควบคุมผู้ชายได้
แล้วเหมือนกับอิบลิสเนี่ยชอบล่อลวงผู้หญิงก่อนและให้ผู้หญิงเนี่ยไปล่อไปบังคับผู้ชายทีนึงล่อลวงผู้หญิงให้ผู้หญิงไปบังคับผู้ชายทีนึงเพราะบางทีไปล่อลวงผู้ชายไม่ได้ก็เลยต้องล่อลวงผู้หญิงก่อนพอเอาคอนัสไปครั้งที่3เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าท่านหญิงแกก็สงสารนบีอาดัมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยจับมาสับๆๆๆแล้วก็กินเลยกินคอนัสกินเข้าไปพอกินเข้าไปปั๊บชัยฏอนไม่เรียกแล้วชัยฏอนก็บอกว่าบรรดาชียาตีนจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของลูกหลานอาดัมที่เป็นที่มาของที่ว่าชัยฏอนเนี่ยจะใกล้จะวิ่งกับเราอยู่ในเส้นเลือดก็มาจากหะดีษบทนี้แหละแต่ในหะดีษที่ไม่ซอฮีหะห์บอกเลยว่าไม่ซอฮีหะห์ให้รู้ไว้ให้รู้ไว้ให้ได้ยินไว้นะเพื่อไปได้ยินดออิฟถึงขั้นเมาดัวเลยถึงขั้นใกล้ๆเมาดัวนะครับไม่ซอฮีหะห์เลยพูดง่ายว่าแต่ว่าคอนัสนักวิชาการถ้าเป็นตัฟซีรเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำให้เราขี้เกียจเกียจค้านกับการทำอิบาดะห์มันจะมีอะไรนะมีชาริมวัสวาที่ลงคอนัสแล้วก็ยูอัสวิสุฟิสุดูนะมิลันจินนะตัวนัสเขาบอกว่าคอนัสจะไม่เหมือนกับการล่อลวงของจินเพราะเป็นชื่อหนึ่งของกลุ่มจินที่อยู่กับเรานะครับคืออยู่กับเราเลยตั้งแต่เราเกิดมามารัสนะบอกก็คือกอรีนมารัสนะบอกไม่ใช่กอรีนแต่เป็นตัวที่เวลาเราจะทำอิบาดะห์มันจะทำให้เราเบื่อเกียจค้านกับการทำอิบาดะห์คือไม่สอนให้เราฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตัวเนี้ยจะไม่สอนให้เราฝ่าฝืนอัลเลาะห์แต่จะสอนให้เราเบื่อเกียจค้านกับการทําอิบาดะห์ไม่อยากทําอิบาดะห์หรือว่าทําลวกๆอ่ะเวลาเราละหมาดมัสยิดทําดีแต่เวลากลับมาบ้านทําลวกๆนะครับบางทีเนี่ยทําลวกๆอาจจะดีกว่าการไม่ละหมาดมัสยิดงงมั้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่ไปละหมาดมัสยิดละหมาดดีบางครั้งโชว์คนอื่นเขาพอกลับมาบ้านทำไมไม่ละหมาดมัสยิดอ่ะฉะนั้นบางทีคอนัสมันล่อลวงให้เราละหมาดมัสยิดแบบเหมือนกับอยู่ที่บ้านยังจะดีกว่าที่หัวใจต้องไม่กระตักกระมดหรือว่ามีริยะมีความโอ้อวดนะครับนั่นก็คืออะไรอ่ะสุดท้ายแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยสรุปไม่ใช่สรุปว่าไม่ใช่ใช่ไหมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดัจญานอ๋อไม่ใช่อินุสยานไม่ใช่ดัจญานครับผมไม่ใช่ดัจญานเอ๊ะแล้วผมไปสรุปถึงนบีอาดัมได้ไงอ๋อผมไม่ใช่ผมพูดถึงสตรีบรรดาทหารของดัจญานเนี่ยจะเป็นบรรดามุสลิมะเยอะนะมุสลิมะชอบดูละครเนี่ยมุสลิมะมีความรู้สึกอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องระวังให้ดีมุสลิมะจะโดนนะครับโดนล่อลวงทีนี้พอดัจญานก็ออกมาตัวจริงเนี่ยนบีบอกลักษณะของดัจญานมีลักษณะตาเล็กจมูกบี้ใบหน้าเหมือนกับโล่ที่ถูกทุบมีอะไรฮะลักษณะคล้ายๆกับชาวเกรกเลยนะฮะเหมือนกับพวกมองโกนบีบอกว่าในประชาชาติอิสลามจะต่อสู้กับชาวเกรกนะครับแล้วครั้งแรกที่สู้กันเนี่ยมุสลิมจะมาอะไรนะมุสลิมจะได้รับชัยชนะพอสู้ครั้งที่2มุสลิมจะเสมอพอสู้ครั้งที่3มุสลิมถูกทำลายพินาศเลยและเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในยุคอาบาซียะยุคที่มองโกฮาลูโกเนี่ยเขายกกองทัพจากอะไรฮะทิเบตมาเนี่ยแล้วก็มาตีกำราบจนกระทั่งมุสลิมราชวงศ์อาบาซียะล่มสลายมุสลิมตายกันเป็นแสนๆนะแล้วก็อะไรฮะบรรดาตำรับตำราของอิสลามถูกเผาแต่ตอนหลังเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้คนมองโกเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นลูกหลานของฮาลูโกที่ชื่อว่าเบอร์เก้หรือว่ามีชื่อว่าบารอกะห์เข้ารับอิสลามแล้วก็ต่อสู้กับพี่น้องของตัวเองและตอนหลังเนี่ยคนเติร์กเป็นมุสลิมที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติมิดีเป็นคนแถบนั้นหมดเลยที่มาฟื้นฟูอิสลามอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ดัจญานเนี่ยจะเป็น1นะครับมีในสายรายงานว่าดัจญานจะเป็นหนึ่งจากพวกเขาเหมือนเป็นเชื้อสายคล้ายๆใกล้ๆกันลักษณะก็จะใกล้ๆกันมีในสายรายงานว่าดัจญานมีตัวดำผิวเนี่ยสีดำอีกลักษณะหนึ่งในสายรายงานบอกว่าอะห์มัดสีดำแดง
นะมีสีคือผิวเนี่ยออกสีดำสีแดงนั่นคือลักษณะของดัญญาณออกมาทำหน้าที่ล่อลวงคนบอกฝนตกบอกฝนหยุดเลยมือขวาถือนรกมือซ้ายถือสวรรค์นบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปเข้าสวรรค์ของเขาคือลงนรกของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่ไปลงนรกของเขาคือเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือแค่ใครยอมตายไม่ยอมเชื่อดัญญาณนะได้เข้าสวรรค์นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชนชาติยิวนะเป็นไม่ใช่ชนชาติยิวแต่กองทัพของเขาเป็นยิว70,000นายและดัจญาลนะครับพอออกมาอิหม่ามมะฮดีออกมานะครับนบีอีซาเรื่องราวของนบีอีซานะครับนบีอีซาตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนฟากฟ้าสถานะของนบีอีซาอยู่บนฟากฟ้านบีอีซาจะลงมาที่มานารตุนไบรอปะพาคารสีขาวนะครับนบีอีซาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอตอนที่มิรอดขึ้นไปมิรอดเจอนบีมูซาเจอนบีอีซาแล้วก็เล่าถึงลักษณะของนบีอีซาให้บรรดาซอฮาบะฮ์ฟังว่านบีอีซาเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ไหล่กว้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่ผิวขาวนะผิวออกผิวแทนนะครับนบีอีซาแล้วก็ในลักษณะของการลงมาของนบีอีซาเนี่ยจะลงมาด้วยกับปีกของมาเลกะมาเลกะเนี่ยจะประคองมือของนบีอีซาประคองแขนของนบีอีซาลงมาที่ปะพาคารสีขาวพอลงมาแล้วเนี่ยใบหน้าของนบีอีซาเวลากระตุกขึ้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยกับรัศมีแต่ไม่ได้กับเหมือนกับเป็นไข่มุกเลยอ่ะมันก็มีอะไรฮะมีออร่าอยู่ข้างหลังมีอะไรเงี้ยมีแสงมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการมาของนบีอีซาทีตัวบุคคลในยุคนั้นน่ะก็จะมีดัจจานมีมาดีมีนบีอีซาครบยังครบแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนบีอีซากับอิหม่ามมาดีก็จะมาละหมาดนบีอีซาจะละหมาดตามหลังอิหม่ามมาดีแล้วก็ร่วมมือกันกำจัดดัจจานและดัจจานก็จะไปตายไปเสียชีวิตที่ไบตุลมักดิสพร้อมกับยิวตอนนั้นกองทัพของมุสลิมก็จะได้รับชัยชนะเหนือบรรดายะฮูดีทั้งหลายเหตุการณ์ที่ว่าอะไรฮะหินบอกอะไรฮะตึกรามบ้านเรือนบอกว่านี่คอลฟีวรออียะฮูดียามุสลิมยามัชรอมุสลิมอุตุนฮูให้บอกบรรดาผู้ศรัทธามาฆ่าเขาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่ในยุคสมัยนี้ฉะนั้นวันนี้แผ่นดินปาเลสไตน์ถูกครอบครองด้วยกับยิวนะครับเราเนี่ยไม่มีความสามารถใดๆเลยที่จะยึดคืนกลับมาหรือว่าไม่มีความสามารถใดๆเลยที่จะทำให้ยิวเนี่ยล่มสลายได้ในวันนี้บางครั้งเนี่ยการที่เราพยายามขมักขม้นเรื่องของการอิบาดัตนะครับแล้วพยายามระวังตัวเองนะครับไม่ให้เข้าไปยุ่งกับเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่เราจะกระจายข่าวเรื่องของปาเลสไตน์ถ้าหากว่าผมเห็นเยาวชนในปัจจุบันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยเช่นแผ่นดินปาเลสไตน์ที่กำลังสู้รบกับยิวอยู่เนี่ยสมมุติถ้าเรากระจายข่าวหรือว่าแชร์ข่าวนี้ออกไปในสังคมเด็กๆของเราเนี่ยแล้วมีถ้อยคำที่เรียกสู่การจิฮาดสู่การสู้รบเนี่ยและเด็กของเราไม่มีความรู้มากพอนะจะทำให้ฟิตนาตรงนู้นมาเกิดที่ฟิตนาตรงนี้ส่วนหนึ่งอย่างที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของไอซิสแนวความคิดของกลุ่มอะไรฮามาสหรือว่าก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับที่อยากจะไปลบกับเขาอยากจะมีถามว่าไปลบกับเขาใช้ปืนไม่เป็นสู้กับเขาได้ไหมสู้ไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเรียกร้องเตาฮีดนี่ที่นี่เราเรียกร้องเตาฮีดเราฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีเราพยายามทำให้อะกีดะห์ความรู้ของอิสลามมันถูกอะไรครับถูกฝังลงไปในหัวใจของพี่น้องมุสลิมเราอะในประเทศไทยเนี่ยด้วยโอกาสที่เรายังไม่เกิดสงครามกับเขาเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดผมว่ามันดีกว่าคือดีกว่าที่จะอะไรโหมข่าวหรือว่าอะไรที่มันที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าในสัญญาณมันเกียร์มันเราจะไม่ได้ครอบครองไปจนมังดิสเลยนะจนกว่าอิหม่ามมะฮดีจะมาหรือคนหนึ่งที่มาจากตระกูลของกอฮ์ตอนที่มาจากอะไรฮะตระกูลหรือว่าบันีกอฮ์ตอนคนเก่าคนแก่ที่จะเอาไม้เท้ามาแล้วก็มานำผู้คนน่ะต้องถึงยุคนั้นน่ะถึงจะได้รับชัยชนะแต่ถ้าหากว่าเรากระจายข่าวเพื่อหวังว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้หันมาเอาใจเอาศาสนามากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องกระจายข่าวแบบเขาเลยมีฮิกมากนะครับดูด้วยว่าเราควรจะปล่อยข่าวเรื่องอะไรสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเบตุนมังดิสคืนได้จนกว่าดัจญาลจะถูกฆ่าที่แผ่นดินนั่นแหละ
นะครับพอหลังจากนบีอีสามาแล้วเนี่ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนหมดในโลกนี้ถูกเปลี่ยนหมดเลยมีในสายรายงานว่านบีอีสามาฆ่าหมูยกเลิกภาษีหักไม้กางเขนและสังหารผู้ปฏิเสธศรัทธาพูดเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมฟังไม่ได้เลยนะถูกไหมมาฆ่าคนกาเฟตรุนแรงไหมรุนแรงใช่แบบหนักเลยอ่ะเพราะว่าในสำนวนฮะดีษใช้คำว่ากอตาล่ากอตาล่าแปลว่าฆ่านะฮะต้องแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้อีกคำหนึ่งที่มันซอฟลงมานิดนึงนั่นคืออะไรฮะสู้รบพอสู้รบดียังโอเคใช่ไหมยังเบาขึ้นหน่อยจะมีอีซามาจะพากองทัพมุสลิมนะครับในการทำลายอากีดะห์ความเชื่อที่ผิดของชาวคริสเตียนแล้วก็ปราบปรามฆ่าหมูสู้กับหมูใช่ไหมไม่ใช่ฆ่าหมูฆ่าหมูฆ่าหมูที่ถูกเขามีในสายงานว่าหมูที่ถูกเปลี่ยนมาจากจิวมาฆ่าให้หมดเลยแล้วก็หักไม้กางเขนแล้วก็ยกเลิกภาษียกเลิกภาษี หมูกับลิงที่ถูกเปลี่ยนจากยิวฮูดีที่เราเคยเรียนกันทัศนะของนักวิชาการบอกว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนจริงๆก็มีใช่ไหมครับถูกเปลี่ยนโดยพฤติกรรมถ้าเราเห็นคนที่ไปดูคอนเสิร์ตในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนลิงเข้าสิงถูกไหมมีใครยืนดูเฉยๆบ้างอะเต้นกันหมดเลยเต้นกันเป็นลิงเป็นข้างหมดเลยจริงๆนะแล้วก็ในสัญญาณมัสยิดโลกที่เราเคยพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าพฤติกรรมการถูกเปลี่ยนคือคนจะถูกเปลี่ยนเป็นลิงเป็นหมูมากขึ้นอ่ะอย่างหมูเนี่ยพูดถึงลักษณะของหมูคืออะไรกินแล้วในยุคไม่มียุคไหนเลยเท่ากับยุคของเราแล้วที่กินได้สุดยอดมากที่สุดของกินนี่เราคือเรากินเช้ากลางวันเย็นกินไม่เป็นบรรยะบรรยังเลยเอาเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ตั้งต่อหน้ากินเฟรนฟรายตั้งต่อหน้ากินทุกอย่างเมื่อกี้กินนี่เราบอกกินที่ข้าวหมกแกะมาแล้วกินข้าวหมกแพะนี่กินคือบางครั้งกินแบบมุสลิมเราไม่มีปัญหาหรอกแต่กินแบบยิวอ่ะที่ยิวเขาสร้างกระบวนการการกินแป๊บซี่โค้กทุกอย่างกินแบบกินไม่มียับยั้งเลยมันก็เป็นลักษณะที่เป็นสัญญาณสิ้นโลกเหมือนกันถ้าพูดในแง่มุมของการที่อัลลอฮ์ปรับจากคนให้เป็นหมูเป็นลิงโดยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนเป็นหมูเป็นลิงจริงอ่ะแต่เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความคล้ายกับสัตว์มันก็เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ในยุคของสมัยนบีอีซาเนี่ยความชั่วทั้งหมดถูกขจัดหมดเลยไม่เหลือสิ่งที่เรียกว่าความอธรรมเว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนกับเป็นยุคทองนะครับเงินตราเงินทั้งหมดเลยไม่เป็นที่สำคัญอีกต่อไปผู้คนเนี่ยพอเอาเงินให้เขาบอกไม่เอาแล้วมีคนจะเอาตังค์พอเอาตังค์มานะครับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปให้คนเขาอีกทีหนึ่งคือในยุคของนบีอีซาพอประกาศเรียกมีใครเอาสกาดมีใครเอาเงินบ้างไม่มีพี่น้องโอ้โหพูดถึงถ้าเกิดยุคนั้นเนี่ยมาใช้ในยุคนี้ก็ดีนะชิมช็อปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่มีใครไปแสวงเอาเงินเพราะว่าทุกอย่างทุกคนพอเพียงหมดเลยแต่วันนี้นะลองรัฐบาลแจกนู่นแจกนี่โอ้โหไปกันไปอยากได้ตังค์อยากได้เงินอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นคือไม่พอแต่ในยุคของนบีอีสาไม่มีในยุคของนบีอีสาเนี่ยครับไม่ต้องเลือกรัฐบาลไม่ต้องเลือกพรรคนู่นนี่นั่นนบีอีซาจัดการหมดเลยทุกอย่างกลับมาฟื้นฟูหมดเลยและนบีอีซาเขาถือว่าเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งมีนักวิชาการเขาถือว่านบีอีซาเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งได้ไงฮะเจอนบีมูฮัมหมัดเมื่อไหร่บนฟ้าตอนเมื่อหรอถือว่านบีอีซาและนบีอีซาลงมาใช้บัญญัติของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในการเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ใช้บัญญัติของนบีอีสานะครับนั่นก็คือเรื่องราวจบลงนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของยะญูจกับมะญูจแล้วก็สัญญาณถัดไปอีกนานานับประการใกล้แล้วพี่น้องใกล้วันสิ้นโลกเข้าไปทุกทีแล้วอินชาอัลเลาะห์ใกล้แล้วครับหนังสือเล่มนี้ก็จะจบลงนะครับก็วันนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับความรู้สงครามใหญ่เกิดช่วงไหนสงครามใหญ่เกิดช่วงนบีมะอิหม่ามมะดีอิหม่ามมะดีครับคือนักวิชาการเขามีลักษณะต่างกันว่า
คนนำทัพกองทัพมุสลิมที่ไปสู้รบกับคนคริสเตียนอะสงครามใหญ่เรียกว่าอามาเกดดอนหรือว่าก็แล้วแต่เป็นอิหม่ามมัดีหรือว่าเป็นอีกคนคนหนึ่งเพราะในสายรายงานเนี่ยบอกว่ามีชายคนหนึ่งจากกัวตอนกัวตอนเนี่ยเป็นเผ่าอาหรับเก่าอยู่ในเมืองเยเมนเป็นชายที่จะเอาไม้เท้าออกมาแล้วก็นำผู้คนสู่ความดีแล้วก็สำเร็จด้วยแล้วก็ปกครองพี่น้องมุสลิมสู้รบเขาบอกว่าเป็นคนคนนั้นเพราะหลังจากคนคนนั้นตายเนี่ยอิหม่ามมะดีตัวจริงก็ปรากฏมีนะครับช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงทำสงครามสงครามใหญ่ใกล้แล้วครับผมคือตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคืออะไรไหมครับคือลูกของคอลิฟ่าสามคนลูกของคอลิฟ่าสามคนสู้รบกันเองแล้วอย่างชีอาเขียทุกวันเนี่ยใช่ชีอาเนี่ยนะที่ว่าเขียซาอุใช่คือทุกวันเนี่ยนะไม่ใช่แค่ชีอาอย่างเดียวนะที่เขียซาอุมุสลิมเราเนี่ยก็เขียซาอุนะไอซิสก็เขียซาอุคือเหมือนกับทุกประเทศตอนนี้กำลังอ้างตัวเป็นคอลิฟ้าหมดเลยแล้วก็อเมริกาเข้ามาอยู่กับซาอุแล้วอเมริกาเข้ามาอยู่กับซาอุมันก็เป็นสัญญาณมัสซิโลเหมือนกันที่นบีบอกว่ามุสลิมกับบานูอัสฟัรจะปรองดองกันและบานูอัสฟัรนี่คืออิสรออีลนะคือลูกหลานของอิสรออีลปรองดองกันอยู่แค่พักเดียวพอหลังจากนั้นแหละถึงจะเกิดสงครามใหญ่คือตรงนี้เขาจะต่อสู้กับศัตรูของอิสลามไอ้ศัตรูอิสลามที่เราคุยกันตอนนั้นก็เป็นไม่ชีอะห์ก็เป็นจีนสองที่รัสเซียกับชีอะห์ทุกวันนี้ครับใช่ชีอะห์เนี่ยซุนนะเนี่ยเข้ากับอเมริกาชีอะห์เนี่ยเข้ากับรัสเซียแล้วรัสเซียเนี่ยชีอะห์บอกว่ารัสเซียคือบานูอัสฟัดเราเนี่ยบอกว่าอเมริกาคือบานูอัสฟัดต่างอ้างหะดีษเดียวกันว่าและกำลังต่อสู้กับศัตรูอิสลามอย่างเราเนี่ยอ้างว่าอเมริกาคือบานูอัสฟัดและกำลังต่อสู้กับชีอะห์ซึ่งเป็นศัตรูอิสลามชีอะห์ก็บอกว่าเขาเนี่ยแหละคือกำลังมีพันธมิตรกับรัสเซียที่เป็นบานูอัสฟัดและต่อสู้กับศัตรูอิสลามนี่เป็นข่าวชีอะห์บอกชีอะห์บอกเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถ้าไปดูในอดีตเดิมๆเนี่ยตอนที่อาณาจักรไบเซนไทน์เขาขยายอาณาเขตมันกินไปถึงด้านรัสเซียด้วยเหมือนกันครับแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกเลยว่าอยู่ฝั่งนี้หมดเลยฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหมดเลยจีนลงมาด้วยนี่ก็ชัดเลยนะเขาว่าจีนเนี่ยบางทัศนะนะเขาว่าจีนเนี่ยเป็นยายุนมายุนและเขาว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยมันกั้นอยู่เขาว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยมันกั้นอยู่และเมื่อไหร่ก็ตามที่กำแพงเมืองจีนถล่มหรือเขตที่จีนจะหลุดออกมาสู่ยุโรปสู่ตะวันออกกลางสู่อเมริกาหายนะโลกนี้แน่เพราะว่าคนจีนทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ทำทุกอย่างทำลายทุกอย่างจีนทำลายทุกอย่างด้วยกับความคิดของเขาอ่ะเขาสามารถก๊อปปี้ทุกอย่างจากวัสดุที่เอามาทำลายหมดป่าต้นไม้ลำธารทุกอย่างเขาเอามาเปลี่ยนหมดเลยทำลายหมดเลยทุกวันนี้เขาเป็นกองทัพที่ไม่เชื่อศาสนาไม่มีศาสนาไม่มีอะไรสิ้นมีแต่ผลประโยชน์เขาว่าถ้าจีนหลุดออกมาจากฝั่งของจีนเมื่อไหร่นั่นแหละคือจะชุนมายุทธอันนี้เป็นแค่คำพูดคนนะครับทัศนะคนแค่คำพูดทัศนะคนแต่ก็ชัดแม่น้ำโขงฮะแม่น้ำโขงมีชัดเจนครับตัวจีนเป็นตัวครับผมก็นั่นแหละฮะใครมีคำถามอะไรไหมถามได้ไปออกสื่อกันไม่เป็นคนจริงแต่จีนอ่ะจริงๆนะใครเคยรับทัวร์จีนบ้างอย่างผมเนี่ยเคยทำอยู่ครัวมุสลิมต้นไม้เป็นเนื้อย่างใช่ไหมบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างผมเคยเป็นกัปตันเป็นกัปตันคือดูแลพวกคนเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะทัวร์จีนมานี่ขอโทษครับมันมาช่วงยาวาโต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 เสร็จแล้วมันไปสิ่งที่มันทิ้งไว้คือความขยะทุกเศษทุกอย่างแม้กระทั่งห้องส้วมโอ้โหเข้าไปนี่กระจายเหลืองกระจายเลยพี่น้องนี่แหละคือจีนจีนไปที่ไหนก็ทำลายทุกที่เลยตอนนี้โอ้สุดยอดเลยจีนกับอินเดียแข่งกันอินเดียเหมือนกันอินเดียเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมเนี่ยพามันมีแขกอินเดียมาที่ประเทศไทยเข้าเซเว่นกดเซเลบี้
กดเต็มเน้นขนาดเต็มล้นเต็มแล้วก็กดจนเลือดท่วมออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คิด25บาทจีนบอกไอ้อินเดียบอกขอต่อ20บาทได้ไหมขอต่อ20บาทได้ไหมแล้วก็พนักงานเซเว่นก็งงโอ้โหไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอชาติใดมาต่อของในเซเว่นเลยอ่ะเขาก็บอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้ไม่เอาเขาบอกไม่เอาเขาตั้งไว้แล้วมันละลายลงหูลงมาไอเราเห็นแล้วปวดหัวเลยมาใครนะใครออกมาผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวมากันเองครับนี่คืออินเดียกับจีนแข่งกันเลยครับอินเดียกับจีนนี่มันมีความต่างที่แบบต่างที่เหมือนนะเรารู้จักคำว่าต่างที่เหมือนนะอย่างถ้าเขาผมใช้ภาษาบ้านๆนะเขาขี้อ่ะเขาขี้จะไม่ล้างทั้งคู่ถูกไหมอินเดียก็ไม่ล้างจีนก็ไม่ล้างต่างกันตรงที่ใช้กระดาษกับใช้น้ำจีนกับอินเดียต่างกันใช้กระดาษใช้น้ำจีนใช้กระดาษอินเดียใช้น้ำแต่ไม่ล้างทั้งคู่ไม่ล้างขี้ที่ปล่อยลงไปเขาให้เหตุผลก็มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะจีนบอกที่ใช้กระดาษเพราะว่าไม่ให้มือสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าสกปรกไม่สัมผัสกระตูดเขาไม่ให้มือสัมผัสกระตูดเลยเพราะว่ามันสกปรกฉะนั้นต้องใช้กระดาษอินเดียก็ใช้น้ำก็คิดว่าใช้กระดาษมันสกปรกใช้น้ำมันจะสะอาดมากกว่าแต่ทั้งคู่ไม่ล้างพี่น้องไปสิไปเมืองจีนไปเข้าสู่เขาไม่ล้างเขาล้างเฉพาะก้นเขาอย่างเดียวไปอินเดียก็ไม่ล้างล้างเฉพาะก้นตัวเองเดียวที่เหลือให้คนที่มาคนที่สองล้างผมมีประสบการณ์จะเล่าพี่น้องฟังประสบการณ์ฮะลาดเขาไม่ลาดไม่ใช่ไม่ลาดไม่ใช่ไม่ล้างเขาไม่ลาดเขามั่มด้วยไม่ลาดประสบการณ์ผมนะตอนที่ผมเรียนอันนี้พี่ลองกินกันเรียบร้อยนะตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนที่ผมเรียนอยู่ประเทศอินเดียนะผมก็ออกไปเขาเลยออกไปใช้อินเทอร์เน็ตที่นอกมหาลัยช่วงที่เขาเรียนกันตอนนั้นคิดถึงบ้านมากนะครับก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปไกลไปเป็นกิโลไปแล้วเป็นแบบเซ็นเตอร์ของการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นที่สาธารณะอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ตอนนั้นไปแล้วปวดท้องไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตสักพักหนึ่งปวดท้องเขาบอกว่าอย่าเข้าห้องน้ำสาธารณะของอินเดียไอ้เราแต่กลับถ้ากลับมหาลัยเนี่ยไม่ทันแน่เลยก็เลยตัดสินใจเข้าโอ้โหมีน้องเหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะเปิดประตูเข้าไปอ่ะเหลืองแดงเต็มฝาผนังเลยไอ้เหลืองแดงเต็มฝาผนังมันยังตัดสินได้ว่าเป็นน้ำหมากเพราะคนอินเดียจะกินหมากพี่น้องเดินถนนอินเดียไม่ต้องกลัวอะไรกลัวหมากเวลามันขับรถมาเนี่ยรถเมล์เขาอ่ะระวังให้ดีนะเพราะมันจะบ้วนใส่หัวเลยนี่คือเขาอ่ะแล้วเขาทุกที่นะครับบันไดขึ้นไปมุมบันไดน้ำหมากกระพงกระแบงน้ำหมากเป็นหมากจนกระทั่งเราแยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นขี้หรือเป็นหมากแต่มันเต็มคือมันเต็มฝาผนังเลยนะและที่สำคัญคือไอ้โถที่เรานั่งอ่ะมันเป็นแบบที่เหยียบแบบเราอ่ะแต่มันจะใหญ่กว่านิดนึงเขาในการที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ลาดมันหมักหมมมันสะสมจนกระทั่งอุจจาระเกยขึ้นมาพี่น้องสภาพเกยขึ้นมาแล้วผมทำยังไงอ่ะผมทำยังไงพี่น้องไปต่อยอดเลยอ่ะแล้วขอโทษนะครับมันไม่ใช่เกยแค่นั้นนะมันเกยตรงที่เราเหยียบด้วยอ่ะแล้วต้องคือเราต้องถ่างขาแบบยืนเหมือนกับยืนซอฟอ่ะคือต้องพยายามแบบยืนถ่างให้มันสุดๆอ่ะและที่สำคัญนะครับพอผมปล่อยเสร็จเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วไม่มีน้ำอินนาเลยนี่คือสิ่งที่ผมเจอเลยพี่น้องไม่มีน้ำไม่มีผ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นฮะก็รอไม่บอกดีกว่าพี่น้องแล้วยังไงต่อไม่บอกครับผมเรื่องนี้มันช่างอัปยศสำหรับผมมากนี่คือเรื่องจริงคืออินเดียเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมประเพณีครับแล้วก็จีนก็เป็นอย่างเงี้ยคือแล้วก็จีนเนี่ยผมว่าจะหนักกว่าอินเดียนิดนึงนะครับเรื่องของความเชื่ออย่างอินเดียเขายังอินเดียเขาเป็นประเทศเป็นประชาชาติที่แบบว่ามีความเชื่อที่ศรัทธาเวลาวัดของอินเดียเนี่ยคนจะเข้าไป
แต่นี่นะครับซุบฮ์เลยอย่างซุบฮีเนี่ยของเราเนี่ยเข้ามัสยิดคนอินเดียเข้ามัสยิดเกือบทุกคนนะและถ้าเป็นวัดของเขาเขาจะเข้าไปกราบไหว้พระพิฆเนศของเขาคือเข้ากันทุกคนน่ะนี่คือแบบความศรัทธาของเขาอ่ะนะนะครับแต่คนจีนไม่มีคนจีนจะเป็นอะไรที่แบบความเชื่อที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมีเยอะเป็นลัทธิเป็นตรรกะเป็นอะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเจ้าฉะนั้นมันก็จะหนักไม่มีคุณธรรมนะฮะลัทธิเต่าลัทธิของชื่อลัทธิเชนอะไรพวกนี้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วพอไม่มีคุณธรรมนะเขาก็จะเป็นประมาณเอทิสทำอะไรก็ได้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวถูกไหมฮะคือไม่มีคุณงามความดีที่ต้องตอบแทนอ่ะฉะนั้นเอาให้ตัวเองรอดแค่นั้นก็พอละนั่นก็เลยเป็นอะไรที่อย่างบ้านเรานี่เป็นนะครับฮะเอทิสเป็นอะไรนะไม่ใช่ครับจีนไม่ใช่พุทธไม่บ้านไม่ใช่ฮะคือพุทธเนี่ยแหล่งกำเนิดพุทธนี่ที่อินเดียนะครับไม่ใช่ที่จีนแหล่งกำเนิดพุทธเลยเนี่ยหรือว่าสมณะโคดมเนี่ยที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจากอินเดียมาจากชนชั้นของกษัตริย์นะครับรูปปั้นเดิมหรือรูปวาดแรกของพระพุทธเจ้าผิวดำไม่ใช่ผิวดำผิวออกสีดำนะครับแล้วก็ผมหยิกมีหนวดแต่รูปปั้นนั้นเขาเก็บไปเลยเขาเก็บเขาไม่ให้รู้นะครับแต่ว่ามีหนวดคือหนวดแบบหนวดดกเลยนะเหมือนคนอินเดียเลยผมหยิกเหมือนคนอินเดียมีหนวดเหมือนคนอินเดียนั่นคือพระพุทธเจ้าคนแรกเลยเสร็จแล้วเนี่ยไอศาสนาพุทธเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เหมือนกับจินซีฮ่องเต้อะไรของเขาที่อยู่ในแผ่นดินจีนเนี่ยเขาต้องการยาอายุวัฒนะพี่น้องเคยดูเรื่องไซอิ๋วไหมที่มาชมพูทวีปอะมาแสวงหาพระไตรปิฎกอะนั่นน่ะจริงๆก็ไม่ได้มาหาพระไตรปิฎกถ้าในประวัติศาสตร์จริงคือทางจินซีหรือว่าทางฮ่องเต้เนี่ยเขาต้องการยาปฏิอายาเนี่ยนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าเขามีนางสนมเป็นพันเขาคนที่เป็นฮ่องเต้เนี่ยจะต้องไปนอนกับผู้หญิงเป็นชั่วโมงคือไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีแม่เล้าเนี่ยคอยบอกเวลาหมดเวลาแล้วไม่มองชอบไหมนะหมดเวลาแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเลยแล้วพอเขาไปถึงที่อินเดียเนี่ยเขาปรากฏว่าไปเจอศาสนาพุทธไปเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกไปเรียนจริงไปเรียนแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยกลับไปที่เมืองจีนแล้วไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นทรงอินเดียละเป็นทรงจีนตานี่กากีนังเลยตาชั้นเดียวปากนี่เหมือนจีนเป๊ะเลยแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าร่องรอยก็คือผมไปดูพระพุทธรูปเมืองจีนผมหยิกทุกคนคนจีนจริงไม่มีผมหยิกแต่นี่คือผมหยิกยังมีร่องรอยว่ายังเป็นเชื้อสายของคนอินเดียอยู่นะครับก็พอละอินชาอัลเลาะห์น้องครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลาอันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนพี่น้องท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์